GIF News พบกับดิฉันสุพนาดิษภานุรัตค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ GIF News นะคะวันนี้ดิฉันก็ยังคงมีข่าวสารและกิจกรรมดีๆของ GIF Arena มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่ดิฉันนำมาอัปเดตในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่บริษัท GIF Arena Skyline Unity จำกัดค่ะจัดงาน GIF Arena Excellence Award 2011ค่ะมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี2554ที่สามารถสร้างผลประกอบการร่วมกันกว่า 5,488 ล้านบาทในปีที่ผ่านมานะคะโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ประธานกรรมการและนายแพทย์จักรพงษ์ไพบูลย์รองประธานกรรมการบริษัท GIF Arena Skyline Unity จำกัดเป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับสูงที่มีผลงานยอดเยี่ยมจำนวนกว่า600ท่านณหอประชุมกองทัพเรือค่ะองค์กรของความสุขและองค์กรของความสำเร็จทั้งหมดนี้เนี่ยจะเกิดจากใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีอีกครั้งและอยากจะบอกว่าหมอภูมิใจในตัวทุกท่านมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะกลับมาติดตาม GIF News ได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ GIF News